ณะสงฆ์วัดยานนาวาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวานำพระเถระตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นกุศลจิตอุทิศแก่ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้รถบัสโดยสารทัศนศึกษาสืบเนื่องจากวันธรรมสวรรณะและจากเหตุการณ์รถบัสโดยสารทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีประสบเหตุเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสร้างความโศกเศร้าต่อคนในครอบครัวญาติมิตรและประชาชนคนไทยคณะสงฆ์วัดยานนาวาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวัดวัดยานนาวาจึงได้นำพระเถรวัดยานนาวาตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดเป็นกุศลจิตอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้งส่งเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบกับความเศร้าโศกทุกคนโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น 3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร